ที่มันตกทองเดือดป้ายที่มันเขียนว่าเลี้ยวไปอำเภอราชสาร์แต่ถ้าไปเส้นทางแบบธรรมดาก็คงไม่ใช่ทางของลุงเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้จะดีกว่าพี่พาหนูมาที่แบบนี้แล้วถามคำเดียวมีห้องน้ำไหมโอ้ยกูระวันใจอาจจะเป็นความชื่นชอบยังไงก็ไม่รู้ที่การเดินทางในทุกๆครั้งต้องมีการสำรวจเส้นทางใหม่ๆที่จะได้เข้าไปดูเส้นทางธรรมชาติที่คนพื้นที่เขาอยู่กันถ้าดูแผนที่และน้อง GPS บอกว่าไปได้เราก็ลุยกันเลย GPS บอกพาไปทางไหนก็มาเลยละกันเราผ่านเขตอำเภอราชสารจนมาโผล่ตลาดเช้าอำเภอพนมสารคามเป็นตลาดเช้าที่เต็มไปด้วยความคึกคักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเร็วนี่ไงทุเรียนลูกเล็กๆด้วยเธอนี่นะถ้ามีที่จอดๆแล้วมาเดินมาก็ได้แต่ว่าน่าจะไกลอยู่และเราก็เดินทางกันไปตามเส้นทางถนนหมายเลข3076จากอำเภอพนมสารคามอำเภอราชสารสู่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างทางก็ได้ผ่านสถานีรถไฟบ้านสร้างซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่เงียบสงบไม่มีผู้คนทุกท่านบรรยากาศชิลๆและมีมุมถ่ายรูปกับทางรถไฟอาคารสิ่งปลูกสร้างป้ายต่างๆและธรรมชาติบริเวณรอบๆของสถานีรถไฟเราอยู่กันสักพักก็เป็นเวลาที่รถไฟเที่ยวกรุงเทพกับบินบุรีมาจอดที่สถานีพอดีรถไฟจะมาเหรอครับก็ทำให้ได้เห็นความน่ารักของวิถีชีวิตของผู้คนที่มีรถไฟเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการเดินทางเราก็เดินทางกันต่อจนมาถึงจังหวัดนครนายกแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปยังน้ำตกเราขอเติมเสบียงจากร้านค้าที่มีมากมายเพื่อไปนั่งกินเป็นมื้อกลางวันแบบชิลๆกันก่อนต่อไปเดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3,493 กิโลเมตรและเมื่อเรามาถึงหน้าทางเข้าไปยังน้ำตกของมะเดื่อกันแล้วคนไม่น้อยเลยอาจจะก็เดี๋ยวเราไปตรงคลองหนึ่งก่อนสำหรับรถที่ไม่ใช่กระบะหรือ4 wheel drive อย่างเราชีวิตออฟโรดขอบ่นแทนหน่อยได้ไหมเขาบอกว่ามึงจะทำอะไรกูก็ทำเยอะมึงทำมาเยอะนะตรงของผมเนี่ยมึงเนี่ยเบื่อแล้วจ้ะก็ควรที่จะอยู่ชื่นชมบรรยากาศอยู่ที่คลองหนึ่งก็น่าจะดีเพราะการที่จะข้ามลำน้ำไปยังคลองสองและคลองสามก็ปล่อยให้พี่ๆ4 wheel drive เขาไปลุยกันดูจะเหมาะกว่านะส่วนลุงก็ขอชื่นชมลำธารน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาก็น่าจะพอก่อนนะตอนนี้
พอชื่นชมกับธรรมชาติสายน้ำลำธารจนชุ่มฉ่ำกันแล้วก็ถึงเวลาที่จะปูเสื่อกินอาหารกลางวันที่เราเตรียมกันมาพอหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มจะหย่อนหลังจากที่งีบหลับไปตื่นหนึ่งก็ขอเล่นน้ำเย็นๆสักหน่อยนี่ถ้าได้เก้าอี้สนามโต๊ะวางอาหารนั่งกินมื้อกลางวันเอาเท้าแช่น้ำเย็นๆก็คงจะฟินหน้าดูเลยพอบ่ายๆเราก็เดินทางกลับแต่เลือกเส้นทางที่เป็นทางที่ลัดเลาะภูเขาและธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเรื่อยปะการอยู่กับธรรมชาติที่เงียบสงบก็อาจทำให้เราได้ยินเสียงของความคิดตัวเองมากขึ้นและอาจทำให้เราเข้าใจตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเรานั้นต้องการจริงๆนั้นคืออะไรโดยที่ไม่ใช่การที่เราทำตามคนอื่นเพื่อตามหาความสุขของตัวเราโดยที่มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่บอกได้ว่าเราต้องการอะไรและในตอนต่อไปลุงจะพาไปไหนติดตามกันได้ไปจะลุ้ม